และวันนี้นะคะอาจารย์แอนมีเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การอีก1ตัวค่ะที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบค่ะเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า 7S model ค่ะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันในต่างประเทศมากๆเลยนะคะแต่สำหรับประเทศไทยเราก็มีการนำมาใช้เช่นกันค่ะ 7S model หรือ The Mackenzie 7S ได้พัฒนาเมื่อปลายปีค.ศ.1970โดยทอมปีเตอร์และโรเบิร์ตเวชแมนค่ะคุณทอมและคุณโรเบิร์ตเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาของบริษัท Mackenzie & Company ค่ะ Mackenzie & Company เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเราสามารถใช้ 7S model ค่ะในสถานการณ์ที่หลากหลายเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบการทำงานในองค์กรค่ะค่ะและสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การหรือกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการใช้กลยุทธ์ใช่ไหมคะจันแอนใช่เลยค่ะแล้วองค์ประกอบของ 7S model มีอะไรบ้างคะจันแอน 7S model ประกอบด้วย hard size soft size ค่ะเรามาเริ่มกันที่ hard size กันก่อนเลยนะคะมีอะไรบ้างคะจันแอน hard size ค่ะประกอบด้วย 3S ค่ะ strategy กลยุทธ์structure โครงสร้าง system ระบบค่ะ strategy กลยุทธ์คือแผนขององค์การในการสร้างและรักษาความได้เปรียบเหนี่ยวคู่แข่งขององค์การค่ะ structure ค่ะคือโครงสร้างขององค์กรค่ะและสายการบังคับบัญชาค่ะแล้วทางด้าน system ล่ะคะอาจารย์แอน system คือระบบและขั้นตอนการทำงานค่ะแล้วทางด้าน soft side มีอะไรบ้างนะคะ S4 ตัวที่เหลือค่ะด้าน soft side นะคะเริ่มจาก share value ค่ะคือค่านิยมหลักขององค์กรค่ะแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรจรรยาบรรณหรือเราเรียกว่าเป้าหมายที่ใหญ่นั่นเองค่ะ S ถัดมานะคะเป็นในเรื่องของ skill ค่ะซึ่งหมายถึงในเรื่องของทักษะและความสามารถของพนักงานในองค์การค่ะลำดับที่6นะคะ style นะคะก็คือสไตล์ของความเป็นผู้นำที่นำมาใช้ในองค์การค่ะ S ตัวต่อไปค่ะ staff ค่ะคือดูขีดความสามารถในการทำงานของพนักงานค่ะเวลาเราจะวินิจฉัยองค์การเราจะนำโมเดลนี้มาตั้งเป็นคำถามค่ะเพื่อทำการสัมภาษณ์ในเรื่องของโฟกัสกรุ๊ปแล้วเราก็นำไปเรื่องของวินิจฉัยองค์การค่ะใช่เลยค่ะจานงค่ะ strategy ค่ะเราจะตั้งคำถามว่ากลยุทธ์ของเราคืออะไรและเราจะปรับกลยุทธ์นั้นอย่างไรค่ะค่ะส่วน structure นะคะโครงสร้างขององค์การนะคะเราจะตั้งคำถามโดยเช่นแผนกต่างๆประสานงานกิจกรรมอย่างไรการตัดสินใจและการควบคุมจากส่วนกลางหรือมีการกระจายอำนาจหรือจะถามว่าสายการสื่อสารภายในองค์การเป็นอย่างไรค่ะ System คือระบบและขั้นตอนการทำงานไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบบการจัดเอกสารหรือกระบวนการการทำงานต่างๆค่ะเพราะฉะนั้น System เป็นการวินิจฉัยระบบและกระบวนการการทำงานภายในองค์การนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการตั้งคำถามด้านซอฟต์ไซด์กันค่ะค่ะทางด้าน soft size นะคะ S ตัวต่อมาคือในเรื่องของ share value ค่ะเป็นในเรื่องของค่านิยมที่ใช้ร่วมกันหรือวัฒนธรรมองค์การที่เราร่วมกันสร้างกันขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของการพัฒนาองค์การค่ะ S ตัวต่อมานะคะเป็นในเรื่องของ skill ค่ะหรือเราเรียกว่าทักษะนะคะซึ่งหมายถึงความสามารถในการทำงานของพนักงานค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้องค์การมีความแข็งแกร่งค่ะฉะนั้นเราต้องมาดูกันค่ะว่าเรามีช่องว่างสำหรับทักษะของพนักงานเราอย่างไรและเราจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะของพนักงานของเราได้อย่างไรค่ะต่อมาเราก็จะวินิจฉัย S style นะคะรูปแบบการจัดการภายในองค์การเช่นภาวะผู้นำมีรูปแบบการมีส่วนร่วมหรือไม่หรือพนักงานสมาชิกในทีมมีแนวโน้มที่จะแข่งขันหรือร่วมมือกันค่ะ staff ค่ะพนักงานนะคะมีแนวคำถามค่ะยกตัวอย่างเช่นพนักงานในตำแหน่งนั้นมีความเชี่ยวชาญอะไรหรือตำแหน่งนั้นควรมีการเติมเต็มหัวข้ออะไรบ้างในการทำงานค่ะจะเห็นได้ว่า The Mackenzie 7S modelเป็นการวินิจฉัยภายในองค์การซึ่งครอบคลุมถึงด้าน soft size hard size สำหรับท่านใดที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติมอย่างลึกซึ้งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ The Mackenzie Way และ Mackenzie Mind ค่ะ